อุ๊บนางร้ายคนนี้ถูกถอดจากละครเพราะนางเอกไม่สะดวกใจร่วมงานอีกหนึ่งดาราสาวชื่อดังมากฝีมืออย่างแก้มบุ๋มปริยาดาสิทธาชายเราจะเห็นผลงานของเธอมากมายหลากหลายด้านในวงการบันเทิงและปัจจุบันก็มีบทบาทเป็นแม่ค้าออนไลน์ด้วยซึ่งมีเรื่องราวที่หลายคนไม่รู้มีช่วงหนึ่งเธอหายไปจากวงการบันเทิงไม่ใช่เพราะอะไรคะ่ะเพราะถูกถอดออกจากละครซึ่งเธอได้เผยเรื่องราวนี้ผ่านรายการแยงซีนอ P 6 บางช่วงบางตอนถามว่าพี่แก้มบุ๋มหายไปจากวงการมันเทิงพักหนึ่งไปทําอะไรแก้มบุ๋มบอกว่าไม่ได้ทําอะไรค่ะโดนถอดออกเออเพราะว่าอย่างเราวางตัวแรกอันนี้มันไม่เหมาะเราเข้าใจเพราะเราก็รู้สึกว่าเราไม่เหมาะกับตัวนั้นเราย้ายมาอีกเรื่องหนึ่งเราอยู่ตรงนี้ก่อนว่าโอเคพอปุ๊บเราเป็นตัวเล็กกว่าเพราะเรามันก็นางรายตอกต่อยนึกงออก่าแบบแบวๆติงตองไม่ได้เป็นตัวเอกพอตัวเองจับตัวเอกปุ๊บเขาเปลี่ยนอันนั้นไม่เอาไม่เอา พอจับตัวเอกตัวนี้มาใส่ปุ๊บตัวเอกคนนี้ไม่สะดวกใจร่วมงานกับเราก็โอเคก็ต้องออกถามว่าเสียใจไหมก็ต้องเสียใจอยู่แล้วแต่ว่าก็รู้สึกว่านี้มันคือที่ของเรามันคือบ้านของเราแต่เราโดนเอาคนอื่นมาเหยียบหน้าที่บ้านเราที่เรารักมากเราไม่ได้โกรธแต่แต่ว่าเราก็เปลี่ยนในเมื่อทางตรงนี้ไม่ใช่ทางของเราเราสู้เขาไม่ได้หรอกความสวยเราก็สู้เขาไม่ได้อะไรก็สู้เขาไม่ได้เรามันปลอมๆนึกออกไหม คุณพี่เราเลยเปลี่ยนบทบาทมาไลฟ์สด